สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนิชนันท์จำดวงค่ะและดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะนะคะวันนี้ก็หลายเรื่องนะคะที่เป็นปัญหาก็ยังคาอยู่ที่เดิม ปมถวายสัตย์สรุปนายกจะเอายังไงเราก็ยังไม่รู้เลยเนาะตั้งแต่ที่เขาจะตั้งแต่มีข่าวว่าประธานสภาบรรจุยติของฝ่ายค้านเข้าสู่ที่ประชุมก็ยังไม่รู้ว่าสรุปนายกจะไปไหมไปจะยังไงก็มีแต่รอบๆเท่านั้นที่ว่าจะเอาแบบไหนยังไงใช่ออกมาคาดคะเนตอนนี้ก็ยังคาดไม่ถูกแม้กระทั่งว่าจะให้คิวเมื่อไหร่เพราะว่าทางด้านของประธานรัฐสภาก็ต้องมีการประสานไปยังรัฐบาลว่าสะดวกเข้ามาตอบกันวันไหนอย่างไรฝ่ายค้านก็ต้องประสานแต่ฝ่ายค้านน่าจะพร้อมอยู่แล้วเพราะรอมานานแล้วเนี่ยรอมานานแล้วก็รอหลายเรื่องด้วยเรื่องถวายสัตย์ไม่ครบแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ไม่บอกที่มาของเงินเดี๋ยวเห็นมีมาใหม่นะไม่ทำตามนโยบายที่แถลงไว้แล้วก็เรื่องใหม่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการยุบพรรคของนายไพบูลย์เนี่ยค่ะอันเนี้ยน่าสนใจมากๆนะคะมันจะเป็นโมเดลเป็นไพบูลย์โมเดลนำสู่การจัดการพรรคข้างบ้านเพื่อไทยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเหล่านี้คือความเก่ายังไม่ทันหายเลยมีความใหม่เข้ามาแล้วแล้วเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ห่วงตัวคุณไพบูลย์แล้วค่ะค่ะห่วงใครเข้าไม่ได้ไม่ห่วงแล้วค่ะห่วงอนาคตใหม่ห่วงอนาคตใหม่ค่ะค่ะนี่แหละแล้วก็อย่างที่เราได้คุยกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะว่าเอ๊ที่ผ่านมาคุณหลังจากได้การปัดเศษแล้วก็ได้เป็นส.ส.ทั้งพรรคคุณไพบูลย์เองประชาชนปฏิรูปและตัวนายไพบูลย์เองก็โลโปรไฟล์มาตลอดเลยทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งในแอคชั่นในหลายๆเรื่องใช่ใช่เงียบเงียบแล้วอยู่ดีโผล่มาก็จะยุบพรรคงานเลยต้องจับตารอดูต่อนะคะใช่ค่ะแต่ว่าทางฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเขาเนี่ยนะคะเขาก็เข้มข้นล่ะค่ะกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็พยายามที่จะอัดถาที่บายขยายความไปในสื่อว่าฝ่ายค้านเนี่ยเล่นแต่ประเด็นการเมืองไม่สนใจในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องประชาชนเลยก็หลายภาคส่วนที่พูดกันมาในทิศทางดังกล่าวเหล่านี้ซึ่งความเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยของการเป็นฝ่ายค้านคือการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลนะคะอันดับต่อมาในการทำหน้าที่ของตัวแทนราษฎรก็คือนำเอาปัญหาของราษฎรในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เข้าสู่สภาค่ะเพื่อนำมาผลักดันแก้ไขในสภาเพราะฉะนั้นแล้วนี่ไงคะถึงบอกว่าท่านครม.ท่านหัวหน้าครม.ท่านนายกรัฐมนตรีช่วยเข้าสภามาฟังส.ส.ด้วยไปดูพรรคเพื่อไทยกันนะคะคุณผู้ชมคะโดยคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้อำนวยผู้นำขออภัยนะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะถึงแนวทางการทำหน้าที่โดยให้สัมภาษณ์พิเศษว่าเราจะขอเอาเฉพาะบางประเด็นนะคะที่มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะซึ่งในส่วนของการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะคะคุณสมพงษ์เองเนี่ยก็ได้ระบุเอาไว้นะคะบอกว่าการขับเคลื่อนการทำงานของ7พรรคที่อยู่ในฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะจะไม่มีการออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระอย่างแน่นอนแล้วก็ได้ระบุด้วยนะคะว่าเชื่อมั่นว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างที่มีกระแสข่าวว่าบางพรรคนั้นจะแยกทางไม่ทำงานร่วมกันแล้วนั้นเท่าที่คุยกับผู้ใหญ่ในทุกพรรคก็ยังยืนยันว่ายังคงยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วก็แนวทางการทำงานของฝ่ายค้านเพียงแต่คนอาจจะมองว่าการทำงานของฝ่ายค้านจะให้น้ำหนักในเรื่องของทางการเมืองซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้เราอยู่ในบทบาทการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ส.ส.ก็ต้องกลับลงไปพื้นที่เพื่อสอบถามรับฟังปัญหาของประชาชนพอกลับมาช่วงวันอังคารพุธพฤหัสบดีก็ต้องมาประชุมสภาแต่อย่างที่ผมบอกว่าวันที่31สิงหาถึง1กันยายนนี้7พรรคร่วมฝ่ายค้านจะไปทำกิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ามีเรื่องใดที่จะต้องแก้ไขควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนขออ่านอีกทีนะคะจะลงไปรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ามีเรื่องใดที่จะต้องแก้ไขควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน
บอกต่อนะคะว่ามองเสถียรภาพของรัฐบาลและอนาคตของพรรคเพื่อไทยหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าในทิศทางที่ว่าคิดว่าการเลือกตั้งในอนาคตข้างหน้าไม่ว่ารัฐบาลจะอยู่ครบ4ปีหรือไม่ก็ตามคุณสมพงษ์บอกว่าผมยังมีความหวังว่าประชาชนในเวลานี้จะเข้าใจแล้วว่าเลือกพรรคไหนที่เป็นประชาธิปไตยเพราะก่อนหน้าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมายังมีความซับซ้อนกันในบางพรรคเช่นอย่าง2พรรคการเมืองก็ประกาศชัดเจนก่อนเลือกตั้งว่าไม่ร่วมมือกับพรรคที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่พอหลังเลือกตั้งก็ยกเหตุผลต่างๆนานาว่าหากมาเป็นฝ่ายค้านก็จะไม่สามารถผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้ให้กับประชาชนได้จึงมีความจำเป็นต้องร่วมงานกับพรรคที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นรัฐบาลเพราะหลายฝ่ายที่เข้าร่วมรัฐบาลก็คิดว่าอย่างไรก็ตามด้วยรัฐธรรมนูญฉบับพิสดารฉบับนี้ต้องเอื้อให้กับคนกลุ่มนี้เป็นรัฐบาลต่อไปแม้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือปริ่มน้ำแต่ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จและยังไม่มีการเลือกตั้งแต่สมมติมีเหตุการณ์บางอย่างเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกก็จะกลับไปสู่กระบวนการคัดเลือกนายกกันใหม่ตามบัญชีรายชื่อนายกที่แต่ละพรรคเสนอไว้ในช่วงการเลือกตั้งก็จะเหลือแค่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์2คนแต่การโหวตเลือกนายกที่สว.ยังสามารถโหวตเลือกได้ในช่วง5ปีแรกอย่างไรสุดท้ายที่สุดสว.250คนก็ต้องเลือกคนที่สว.คนที่ตั้งสว.เข้ามาเป็นนายกอยู่ดีเมื่อเลือกนายกในบัญชีของพรรคการเมืองที่มีอยู่ไม่ได้เพราะสว.อาจไม่เห็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็เปิดช่องให้สามารถเสนอชื่อคนนอกเข้ามาเป็นนายกได้ตรงนี้พลเอกประยุทธ์ก็จะสามารถเข้ามาเป็นนายกได้อยู่ดีถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์หากเกิดเหตุการณ์อย่างที่ถูกตรวจสอบผมจะลาออกแล้วก็ใช้กระบวนการของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่กลับมาเป็นนายกได้อีกแต่ท้ายที่สุดผมยังเชื่อมั่นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนจะจดจำจุดยืนของแต่ละพรรคว่าเป็นอย่างไรใครยึดมั่นหลักการประชาธิปไตยใครอยู่กับฝ่ายเผด็จการรวมทั้งได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งจะใช้เงินซื้อประชาชนไม่ได้อีกต่อไปผมจึงเชื่อว่าสัดส่วนส.ส.ของฝ่ายประชาธิปไตยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็มีข่าวงูเห่าเกิดขึ้นจากพรรคนั้นพรรคนี้นะคะรอดูแล้วกันนะคะคือถ้ามีปรากฏแน่นอนให้เห็นแน่นอนทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ทางคุณสมพงษ์ได้พูดไว้ก็คือเรื่องการถวายสัตย์นะคะในวันนี้อาจารย์รามค่ะเป็นอดีตกปปส.ร้องฟันสำนักงานเลขาธิการนายกนะคะคุณผู้ชมเพื่อรับผิดแทนบิ๊กตู่ค่ะมาดูกันนะคะที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะทางด้านของนายวิวัฒชัยกุลมาศนะคะเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วยนักวิชาการนักกฎหมายผู้ประกอบการจำนวน6รายเข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายกมลธรรมวาดบุญมาเป็นรองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรณีทำให้เกิดความผิดพลาดในการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยดร.วิวัฒชัยกุลมาศเนี่ยค่ะซึ่งบนเวทีปราศัยสะพานมัควานรังสรรค์แนวร่วมกองทัพธรรมที่ร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกปปส.มีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นแกนนำเมื่อวันที่21ธันวาคมปี56นายวิวัฒชัยบอกว่าที่ผ่านมาเรามีรัฐธรรมนูญ20ฉบับมีนายกรัฐมนตรี30คนโดยมีรัฐธรรมนูญ8ฉบับที่บัญญัติเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณเอาไว้ซึ่งการเริ่มมีการถวายสัตย์ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคนที่16ก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์เรื่อยมาประกอบกับเท่าที่ได้ติดตามการถวายสัตย์ของพลเอกประยุทธ์เมื่อเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี57ก็มีการถวายสัตย์ที่ครบถ้วนแต่ครั้งนี้ถวายสัตว์ไม่ครบก็น่าจะดูที่เจตนาเพราะถ้าพลเอกประยุทธ์มีเจตนาเลวร้ายก็คงไม่บรรจุเรื่องการถวายสัตว์ไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าพลเอกประยุทธ์มีความจงรักภักดีสิ่งนี้จึงเป็นความผิดเล็กน้อยไม่ใหญ่โตและน่าให้อภัยกันไ
โดยยกตัวอย่างกรณีนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ประกอบพิธีสาบานตนถึง2รอบภายในวันเดียวคือเมื่อวันอังคารที่20มกราคมปี52หลังการสาบานตนครั้งแรกท่ามกลางผู้ชมกว่า2ล้านคนในบริเวณจัดงานและอีก10ล้านกว่าคนที่ชมผ่านทางการถ่ายทอดสดซึ่งพิธีสาบานตนเกิดความไม่เรียบร้อยไม่ครบถ้วนเนื่องจากความผิดพลาดของนายจอห์นโรเบิร์ตซึ่งเป็นประธานศาลฎีกาที่นำกล่าวสาบานลำดับคำผิดพลาดแตกต่างไปจากที่รัฐธรรมนูญสหรัฐกำหนดไว้จนทำให้ประธานาธิบดีบารักต้องชะงักในการสาบานตนรอบแรกและขอให้มีการสาบานตนใหม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมานายวิวัฒน์ชัยบอกว่าจากที่ได้ดูคลิปถวายสัตย์ของพลเอกประยุทธ์ก็พบว่ามีท่าทีเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนกับรอว่าเจ้าหน้าที่จะนำคำกล่าวมาให้แต่ก็มีเพียงคนส่งกระดาษเล็กๆการที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะตื่นเต้นและอ่านข้อความจากกระดาษเล็กๆซึ่งก็อาจจะผิดพลาดแต่ใจความใหญ่ที่ระบุว่าจะซื่อสัตย์ตลอดไปก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีการปฏิวัติอีกดังนั้นจึงเห็นว่าขั้นตอนพิธีการต่างๆตั้งแต่การรวมตัวที่ทำเนียบขึ้นรถเดินทางไปล้วนมีกำหนดเวลาซึ่งสำนักงานเลขาธิการครม.ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่นายกรัฐมนตรีท่านมีสปิริตไม่ซักทอดใครและระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้นำเรื่องนี้ผมไม่ใช่ต้องการเชียร์นายกเพราะก็เคยเขียนบทความตำหนินายกกรณีเรื่องการเลื่อนเลือกตั้งดังนั้นขอให้ดูเจตนาไม่ใช่ความผิดนายกเป็นความผิดของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็จัดพิธีในลักษณะนี้มาแล้วเป็น10ครั้งครั้งนี้อาจเผลอเรอหลงลืมนายวิวัฒน์เนี่ยนะคะบอกอีกว่าหากพบว่าสำนักเลขาธิการนายกผิดจะต้องมีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบเพื่อจะพิสูจน์ว่านายกไม่ผิดไม่ใช่ปล่อยให้นายกต้องมารับผิดชอบปัญหานี้ส่วนนายกมลธรรมค่ะบอกจะเร่งเสนอเรื่องนี้ที่สู่ที่ประชุมของผู้ตรวจซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมวันที่27ซึ่งตรงกับวันที่จะพิจารณากรณีนี้ที่มีคนไปยื่นก่อนหน้านะคะเขาจะพิจารณาเรื่องการถวายสัตว์ไม่ครบอยู่แล้วโดยที่ประชุมผู้ตรวจจะมีการประชุมพิจารณาเวลา 9:30 นและจะมีการแถลงผลการประชุมเวลา 11:00 น คือเอาอย่างนี้อาจารย์รามท่านเนี้ยไปยื่นผู้ตรวจบอกว่าดูเจตนาพลเอกประยุทธ์สิเห็นไหมเหลียวซ้ายแลขวาทำไมไม่มีใครเอาอะไรมาให้ก็เลยต้องล้วงเอาโพยเล็กๆเนี่ยขึ้นมาอ่านซึ่งในงานจับมือดาวสภาค่ะคุณหมอชนน่านบอกว่าทราบมาว่ามีการเตรียมแฟ้มสำหรับกล่าวคำถวายสัตว์เอาไว้ให้แล้วก่อนนั้นนะคะก็มีได้ไม่ได้มีท่านอื่นได้ข้อมูลได้โดยปกติแล้วจะเป็นแฟ้มปกแข็งกำมะหยี่สีน้ำเงินแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใช้แฟ้มที่คุณหมอชนน่านบอกมีการเตรียมไว้แล้วหยิบโน้ตตัวเองขึ้นมาซึ่งหากเป็นการถวายสัตว์ปกติตามที่หลายๆท่านได้บอกไม่ต้องเตรียมโน้ตมาด้วยค่ะเขาเตรียมแฟ้มกล่าวคำถวายสัตว์ไว้ให้เพราะคุณวิษณุก็พูดชัดเจนในหลังได้เขียนชัดเจนในหลังม่านการเมืองใช่ไหมคะหนังสือว่าไม่ให้จำไปกล่าวเองต้องอ่านตามเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนอะไรมาไม่ต้องช็อตโน้ตมาอันนี้เนี่ยก็ขอบคุณอาจารย์รามทั้งอาจารย์ท่านอื่นอีก6รายด้วยนะคะรวมกัน6รายด้วยกันอาจารย์รามคำแหงนะสรุปก็คือนายกไม่ผิดคนที่ผิดก็คือสำนักเลขาครม.จะต้องรับผิดแทนประเด็นคือนายกนำกล่าวไงใช่ค่ะก็ถือว่ามีรายละเอียดเป็นรายละเอียดที่ไม่มีใครเขาพูดถึงกันแต่ก็ไม่แน่ก็ได้นะคะนั่นแหละบางทีตัวเล่นที่จู่ๆมากับเรื่องที่ไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นหรอกมันก็อ้าวคิดแบบนั้นจริงๆหรอมันก็หลายเรื่องมาแล้วเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการเก็บค่าสมาชิกพรรคพอนายไพบูลย์ออกมาพูดในสิ่งที่คงไม่ทำก็ทำตามนายไพบูลย์เกิดขึ้นแหละแปลงๆดี
ขาเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันมานานมากนานมากอยู่ดีๆนักวิชาการรามเพิ่งมานึกได้ว่ามันเป็นประเด็นแล้วยื่นวันเนี้ย26ก่อนที่ผู้ตรวจจะพิจารณาในวันพรุ่งนี้ว่าจะเอายังไงแหมสุดท้ายก็มีมาจริงๆด้วยนะคะอ่ะพักกันค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาฟังประธานนปช.วิเคราะห์กระดานการเมืองโดยเฉพาะชะตากรรมของแกนนำนปช.ค่ะกันต่อนะคะกับทิศทางประชาธิปไตยไทยค่ะยิ่งก้าวเดินมาหลังการเลือกตั้งเนี่ยเริ่มมองไม่เห็นทางเลยนะคะ คือทางมันเริ่มเลือนลางมันอึมครึม มันอึดอัดมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหลายปัญหาคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะได้วิเคราะห์หน้ากระดานทางการเมืองโดยเฉพาะยิ่งหยิบประเด็นเศรษฐกิจที่รุมเร้าในช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งแทบจะรายวันเกี่ยวกับการเครียดเพราะเศรษฐกิจจนฆ่าตัวตายหลายคนเลยหลายรายเลยทีเดียวค่ะเศรษฐกิจมันตกต่ำมันไม่ใช่เพิ่งตกต่ำมาตอนนี้แต่เขากัดฟันทนกันมา 4-5 ปีแล้วเรื่องนี้คุณจตุพรหยิบยกไปพูดด้วยว่าแล้วมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างไรกับประเด็นทางการเมืองอีกหนึ่งประการนะคะที่ต้องฟังกันให้ดีๆค่ะเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะมีการนำไปขยายผลจนเกินงามนั่นก็คือในเรื่องของคำพิพากษาศาลแพ่งในชั้นฎีกานะคะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปี53เป็นชะตากรรมของแกนนำนปช.ที่ยังไม่สิ้นสุดลงค่ะคุณผู้ชมคะเนื้อหาบริบททั้งหมดเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะผมเรียนกับพี่น้องว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดเรื่องวิบากกรรมของนปช.ยังไม่สิ้นพูดไม่ทันขาดคำยังกระตาเห็นซื้อหวยไม่ถูกอย่างเดียวอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคือวันที่22สิงหาคมก็มีคำพิพากษาของศาลแพ่งซึ่งผมเองณัฐวุฒิและอริสมันเองก็ไม่รู้ว่าศาลท่านจะนัดอ่านในวันที่22สิงหาเพราะว่าไม่ได้รับหมายศาลคดีนี้เนี่ยนะครับโจทย์ในฐานะที่เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์และผู้เช่าอาคารพาณิชย์ถนนราชปรารภและได้ถูกเพลิงไหม้เขาได้ฟ้องซึ่งไม่ได้ฟ้องผม3คนแต่ได้ฟ้องจำนวนหลายคนผมนี่เป็นจำเลยที่6ณัฐวุฒิเป็นจำเลยที่7อริสมันเป็นจำเลยที่8นายกทักษิณเนี่ยเป็นจำเลยที่11มีอยู่2สำนวนจำเลยที่1เนี่ยชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจำเลยที่2ชื่อนายสุเทพเทือกสุบรรณจำเลยที่3คือกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมคือจำเลยที่4กองทัพบกเป็นจำเลยที่5ผม6ณัฐวุฒิ7อริสมัน8และก็กรุงเทพมหานคร9หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพในขณะนั้นเป็นจำเลยที่10นี่สำนวนแรกสำนวนที่2เนี่ยนะครับสำนวนแรกมีโจทย์คนเดียวสำนวนที่2เนี่ยมีโจทย์3คนก็เรียงอภิสิทธิ์1สุเทพ2กระทรวงการคลัง3กลาโหม4กองทัพบก5ผม6ณัฐวุฒิ7และก็อริสมัน5เอ้ย8นายกทักษิณ9กรุงเทพมหานคร10หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร11แต่ว่าเมื่อรวบรวมการพิจารณาทั้ง2สำนวนนายกทักษิณก็ไปเป็นจำเลยที่11กรณีมีการวางเพลิงเกิดขึ้นกรณีนี้เนี่ยครับ
ไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาในการวางเพลิงได้แม้แต่เพียงรายเดียวในคดีอาญาในคดีแพ่งซึ่งเนี่ยนะครับโจทก์เองก็ไม่สามารถว่ายืนยันว่าใครเป็นคนเผาแต่เอาคนที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายรัฐและผู้ชุมนุมร่วมกันเป็นจำเลยเรียกค่าเสียหายความจริงเนี่ยนะครับผมเองพอได้ยินข่าวเพราะว่าไม่ได้ไปฟังเพราะว่าไม่รู้ณัฐวุฒิได้รู้ก่อนก็ส่งข่าวดีมาบอกเมื่อฟังข่าวนี้แล้วเราก็เลือกที่จะตั้งหลักและก็เงียบแต่วันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนออกมาแถลงเรื่องนี้ผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายความจริงเนี่ยนะครับเขาได้ให้ข่าวสัมภาษณ์ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาในศาลแพ่งสั่งให้ผมณัฐวุฒิอริสมันชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์เนี่ยเป็นเงินทั้งหมด19ล้านกับ3แสนบาทบวกดอกเบี้ยเข้าเนี่ยครับร้อยละ 7.5 ก็ประมาณร่วม30ล้านซึ่งก็เทียบไม่ได้กับกรณีของพันธมิตรนั้นเข้าพันล้านเราก็แค่30แต่ว่าเรื่องที่ใหญ่มากที่สุดก็คือว่าผมเองก็บอกกับทีมงานกฎหมายว่าช่วยไปคัดคำพิพากษามาดูซิว่าเมื่อศาลชั้นต้นยกอุทธรณ์ยกแล้วฎีกามาลงเนี่ยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเวลา1ทุ่มเศษๆของวันที่19พฤษภาคม2553ภายหลังที่พวกผมได้ยุติการชุมนุมในเวลาบ่ายโมง45นาทีสาระที่สำคัญเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งไปคัดเอาคำพิพากษาจากการให้ถ้อยคำการเบิกความของโจทก์เนี่ยน่าสนใจมากแต่ผมเรียนยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผมนี่น้อมรับการตัดสินของศาลทุกประการไม่มีคำพูดใดๆจะไปละเมิดอำนาจศาลไม่ว่าจะมีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เมื่อโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เขาเอาเรื่องนี้มาสัมภาษณ์มาเป็นประเด็นคือโจทก์เองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ให้การปรักปรำเขาก็เล่าไปตามข้อเท็จจริงในการเบิกความว่าในหน้าที่10เนี่ยนะครับว่าโจทก์ที่2เนี่ยนะครับนอนอยู่ในอาคารของตนจนรุ่งขึ้นวันที่19มีเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนมากเข้าควบคุมบริเวณที่มีการชุมนุมในเวลา14นาฬิกากลุ่มผู้ชุมนุมประกาศสลายการชุมนุมจนกระทั่งเวลา16นาฬิกาเจ้าหน้าที่ทหารนำรั้วลวดหนามมาวางป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าบริเวณถนนราชปรารภและมีการนำป้ายข้อความว่าพื้นที่ใช้กระสุนจริงมาวางไว้กลางถนนด้วยเวลา 17.30 นาฬิกา 30 นาทีมีเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่งมาเคาะประตูบ้านแจ้งให้โจทก์ที่2ออกจากบ้านโดยอ้างว่าจะมีการดับไฟฟ้าเพราะต้องการให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมพื้นที่จะได้ปฏิบัติเคลียร์ผู้ชุมนุมออกไปจากบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงหากไม่ออกไปจะไม่รับรองความปลอดภัยโจทย์ที่สองเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาควบคุมพื้นที่บริเวณนี้หมดแล้วและทางการจะประกาศเคอร์ฟิวอีกด้วยโจทย์ที่สองจึงตัดสินใจออกจากบ้านนะครับไปอยู่กับโจทย์ที่สามและครอบครัวที่โรงเรียนนิธิปริญญาครั้นถึงเวลา19นาฬิกา45นาทีผู้จัดการโรงแรมเซนจูรี่พาร์คโทรศัพท์แจ้งโจทก์ที่2
ทราบว่าบ้านของโจทก์ที่2ถูกวางเพลิงนานประมาณ30นาทีแล้วก็แปลว่าประมาณ1ทุ่ม15นาทีหลังจากนี้นะครับโจทก์ถูกให้ออกเนี่ยนะครับถ้าดูถ้อยคำเนี่ยนะครับจากพื้นที่ในเวลา 17:30 น.หมายความว่าทหารได้เข้าควบคุมพื้นที่เบ็ดเสร็จในบริเวณดังกล่าวแล้วและก็อธิบายนี่นะครับว่าโจทย์ที่2ใช้เวลาติดต่อนานกว่า1ชั่วโมงก็ไม่มีการดับเพลิงอาคารของโจทย์ที่2เพลิงไหม้อาคารของโจทย์ที่2จนถึงเวลาประมาณ 4:00 น.ของวันใหม่มีสภาพอาคารถูกเพลิงไหม้เนี่ยนะครับตามภาพปรากฏส่วนโจทย์ที่1เบิกความว่าเป็นผู้เช่าอาคารบางส่วนของโจทย์ที่2โจทย์ที่1เนี่ยนะครับเป็นห่วงร้านอินเทอร์เน็ตธุรกิจของบุตรชายเพราะพนักงานลาออกไปอีกทั้งสามีมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามใบรับรองแพทย์ซึ่งมีเอกสารเนี่ยนะครับแต่สามีลืมถุงยาไว้บนโต๊ะทำงานในร้านโจทย์ที่หนึ่งกับสามีจึงเดินไปที่ร้านเวลาประมาณ 16:00 น.พบว่ามีเจ้าหน้าที่จำนวนมากประจำหน้าที่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเจ้าหน้าที่ทหารนำลวดหนามมาวางซ้อนเป็นแนววงกลมขนาดใหญ่ป้องกันมิให้ผู้ชุมนุมเข้าไปบริเวณถนนราชปรารภมีการยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มใหญ่ไม่ยอมให้โจทย์ที่หนึ่งกับสามีเข้าไปในร้านเพื่อเอาถุงยาโจทย์ที่หนึ่งชี้แจงถึงความจำเป็นที่สามีต้องรับประทานยาแต่เจ้าหน้าที่ทหารไม่ยอมอนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยให้เหตุผลว่าอันตรายมากผมเรียนเรื่องนี้ต่อก็คือว่าหลังจากนี้นะครับมีการยุติการชุมนุมในเวลาเนี่ยนะครับบ่ายโมง45นาทีนี้ในการฟ้องของโจทย์ที่เรียงกันมาเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความเป็นธรรมอย่างแฟร์ๆเขาจึงฟ้องทุกฝ่ายว่าต้องรับผิดชอบเพราะคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แม้แต่เพียงรายเดียวท้ายที่สุดเนี่ยนะครับในคำวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งผมและก็ณัฐวุฒิอริสมันน้อมรับคำตัดสินและต้องรับผิดชอบไม่เป็นปัญหาอะไรก็เอาคำปราศัยซึ่งก่อนเหตุการณ์จะ3เดือน1เดือน2เดือนเนี่ยนะครับตามที่ทราบที่เราถูกวินิจฉัยคดีก่อการร้ายมาเนี่ยนะครับเป็นข้อที่จะต้องวินิจฉัยของผมนี่จะหนักตรงที่ว่าไม่คาดคิดและนี่นะครับ2คนนี่ก็ไม่คาดคิดว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะต้องเป็นอย่างนั้นเอาส่วนที่เกี่ยวข้องกับผมก่อนสำหรับจำเลยที่6เนี่ยครับคือนายจตุพรแม้พยานหลักฐานของโจทก์ทั้ง4และพยานเนี่ยนะครับจำเลยที่3ถึงที่5พยานจำเลยที่3ถึงที่5คือใครครับคือกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกนะครับและรวมกระทั่งโจทก์ทั้ง4นะครับดังที่ได้วินิจฉัยมาจะไม่ปรากฏว่าในการปราศัยของจำเลยที่6คือผมนั้นได้ใช้คำพูดปราศัยในทำนองปลุกร้าวให้ผู้ชุมนุมตอบโต้อำนาจรัฐโดยการเผาบ้านเผาเมืองและก็บอกว่าเหมือนจำเลยที่7เหมือนจำเลยที่8ซึ่งก็ได้อธิบายความกันแล้วว่าอยู่กันคนละห้วงเวลาจำเลยที่6หมายถึงผมเพียงพูดในลักษณะให้ไปรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดเหมือนกับคำพูดของจำเลยที่11
คืออดีตนายกทักษิณเนี่ยแต่จำเลยที่6เป็นประธานกลุ่มนปช.แสดงบทบาทเป็นหลักเป็นแกนสำคัญในการชุมนุมครั้งนี้โดยตรงจำเลยที่6อยู่ร่วมรับรู้การปราศัยของจำเลยที่7และที่8นะครับและก็อ้างว่าที่ผมบอกเรื่องกรณีนะครับการกล่าวตักเตือนจำเลยที่8รวมกระทั่งเนี่ยนะครับยังเบิกความแก้นะครับแก้ตัวแทนจำเลยที่7และที่8ในทำนองว่าเป็นการพูดเพื่อป้องปรามมิให้รัฐใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสลายการชุมนุมที่บอกว่านี่นะครับการพูดของผมนั้นเป็นการพูดไม่มีลักษณะในการปลุกร้าวให้ผู้ชุมนุมตอบโต้อำนาจรัฐโดยการเผาบ้านเผาเมืองนะครับเหมือนกับคำพูดของจำเลยที่11คืออดีตนายกทักษิณแต่จำเลยที่6เป็นประธานกลุ่มนปช.แสดงบทบาทเป็นหลักเป็นแกนสำคัญในการชุมนุมครั้งนี้โดยตรงเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่อยากจะเรียนด้วยความเคารพว่าการไปพูดนี่นะครับว่าถ้ามีการปราบปรามให้ไปรวมตัวกันที่ศาลากลางผมพูดในวันที่3เมษายน2553และในขณะที่พูดนั้นผมไม่ได้เป็นประธานนปช.และก็ต้องเอ่ยชื่อได้เพราะว่าไม่ได้เป็นจำเลยในคดีนี้คือคุณวีรการมุสิกพงศ์นี่เป็นประธานแล้วหลังเนี่ยนะครับเดือนพฤษภาคุณวีรการลาออกอาจารย์ธิดาเนี่ยนะครับทั้งรักษาการและเป็นประธานต่ออีก4ปีผมเนี่ยมาเป็นเอาปี57แต่คำวินิจฉัยศาลบอกว่าแม้ว่าจะไม่มีถ้อยคำที่มีการปลุกร้าวเป็นถ้อยคำเดียวกับอดีตนายกทักษิณแต่ว่าคดีนี้นายกทักษิณเนี่ยครับยกฟ้องแต่ว่าจตุพรพูดคำเดียวกันไม่ยกฟ้องเพราะเป็นประธานนปช.ซึ่งข้อเท็จจริงผมไม่ได้เป็นประธานนปช.ในขณะนั้นถ้าพูดตอนนี้เป็นประธานนปช.เห็นไหมครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคดีนี้ที่ผมอยากจะสื่อสารไปยังโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ว่าไม่มีผู้ต้องหาสักเพียงรายเดียวที่ถูกจับกุมและซัดทอดโจทย์เบิกความชัดเจนว่าถูกเจ้าหน้าที่ให้ออกจากบริเวณอาคารดังกล่าวและนี่นะครับอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แบบเบ็ดเสร็จมีการขึงลวดน้ำลวดหนามเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเขียนป้ายพื้นที่ใช้กระสุนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยแล้วก็เป็นที่ยุติแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็คนเราก็เป็นหนี้กันได้19,300,000 บาท3คนบวกดอกเบี้ยก็เฉลี่ยคนละ10ล้านซึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องปรึกษาหารือกันกับพรรคพวกอีก2คนว่าเราเองก็ต้องแม้ว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้กระทำการใดๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อคำพิพากษาออกมาอย่างนี้ก็ต้องน้อมรับคำตัดสินทุกประการไม่เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเพื่อลำดับความว่าโจทย์ในคดีนี้ซึ่งเป็นเอกชนเขาไม่ได้ฟ้องในลักษณะปรักปรำเขาจึงฟ้องทุกภาคส่วนไม่ว่าฝ่ายรัฐคือตัวรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมกระทั่งกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสองคนที่เจอนั้นเนี่ยนะครับพวกเราอริสมันกับณัฐวุฒิก็เป็นประเด็นซึ่งก็มีการหักล้างกันไปแล้ว
ว่าพูดเนี่ยนะครับที่เขาสอยดาวและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกซึ่งเป็นคนละบริบทศาลก็วิเคราะห์ว่าผมเนี่ยไปเบิกความแก้ต่างให้แม้ว่านะครับจะพูดเหมือนกับจำเลยที่11ก็ตามแต่ว่าผมเป็นประธานซึ่งข้อเท็จจริงในเวลานั้นผมไม่ได้เป็นประธานแต่สาระสำคัญเนี่ยนะครับเราเองนะครับไม่ใช่ว่าเบิกความแล้วไปซัดเพราะข้อเท็จจริงมันไม่มีอะไรเลยไม่มีการชี้ว่าใครเป็นคนวางเพลิงแต่ในพื้นที่เนี่ยนะครับโจทย์เขาก็เบิกความตามข้อเท็จจริงต้นยกอุทธรณ์ยกฎีกาเนี่ยครับเราก็ไม่คาดคิดและก็ไม่รู้วันฎีกาด้วยและพอรู้เรื่องนี้ก็บอกเลือกหนทางนิ่งกันไว้ก่อนศึกษาดูคำวินิจฉัยซะก่อนแต่วันนี้เมื่อพรรคประชาธิปัตย์โดยโฆษกพรรคเนี่ยนำมาเปิดกันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ขยายกันว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองกันอีกและผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นการหยิบฉวยหยิบใช้ประโยชน์ทางการเมืองจนเกินงามกันแต่ผมเนี่ยครับก็จะหารือว่าเราคงจะไม่ใช่ประเภทไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ก็ต้องมานั่งคุยกันเนี่ยนะครับว่าหลังจากนี้ขั้นตอนตามกฎหมายอย่างไรในกรณีจำเลยไม่ได้รับหมายศาลนะครับซึ่งก็พิสูจน์ได้เมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับคำวินิจฉัยเป็นอย่างนี้ช่องทางทางกฎหมายประการใดเนี่ยครับก็ว่ากันไปแต่ว่าเบื้องต้นนั้นคำวินิจฉัยศาลฎีกาก็ถือว่าเป็นที่สุดนะครับก็ต้องตั้งหลักในการอธิบายความกันว่าอยู่แบบนี้ก็มีเจ้าหนี้แล้วตอนนี้เดิมก็มีเยอะกันอยู่แล้วซื้อหวยไม่ถูกอย่างเดียวอาทิตย์ที่แล้วเวลาผมบอกว่าวิบากกรรมไม่หมดสังหรณ์อะไรสักอย่างพัวเข้า19,300,000บวกดอกเบี้ย30,000,000ทั้งที่เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีตอนใดไปพิสูจน์ได้เลยว่าคนเผาเนี่ยเป็นใครแต่เมื่อศาลวินิจฉัยเนี่ยนะครับความจริงในคณะจำเลยทั้งหมดมันมีคนที่มีปัญญาจ่ายตังหลายคนอยู่นะแต่ก็เอากันเป็นว่าเมื่อพิพากษากันบอกว่า3คนนี้ต้องรับผิดชอบผมเองก็นั่งขำตัวเองอะนะครับว่าถ้อยคำอันเนี้ยนะครับนายกทักษิณพูดนี่ยกฟ้องให้แต่ว่าผมพูดเนี่ยไม่ยกฟ้องเพราะว่าเป็นประธานนปช.ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าหลังจากพูดเนี่ย4ปีจึงจะได้เป็นประธานนปช.เนี่ยแต่เอาเถอะครับทั้งคำพูดของณัฐวุฒิและอริสมันก็ตามก็เป็นคนละบริบทคดีนี้ไม่มีจำเลยในคดีเผาวางเพลิงแม้แต่เพียงรายเดียวในคดีอาญานะครับเมื่อศาลตัดสินเป็นที่สุดนะครับก็ต้องวางแผนกันว่าจะต้องไปใช้หนี้กันอย่างไรนะครับก็คงจะไม่ใช่ประเภทที่ผมบอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่ก็เป็นเรื่องชะตากรรมยังไม่สิ้นสุดเดือนกันยายนเนี่ยนะครับวันที่11กันยาก็ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีพัทยาซึ่งมีทุนตั้งต้นอยู่4ปีทั้งต้นและอุทธรณ์วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับ12กันยาผมก็เพิ่งได้รับหมายเหมือนกันก็นัดอ่านในคดีที่ผมไปติดคุกมาเนี่ยนะครับและโจทก็เห็นว่าผมยังติดคุกไม่ครบเนี่ยในนอนบ้านคืนเดียวเขาก็ไปร้องว่าต้องเข้าไปติดคุกต่อไม่แน่ใจว่าเป็นรายแรกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติตามคำสั่งศาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเขาก็ปฏิบัติตามคำสั่งศาลการนับโทษต่อซึ่งเป็นคำสั่งนั้นจะสั่งให้นับโทษต่อในขณะที่ยังไม่มีโทษเนี่ยไม่ได้เช่นว่ามีอยู่2คดีคดีแรกนี่นะครับศาลต้นยกอุทธรณ์ยกต่อมาศาลชั้นต้นอีกคดีที่2สั่งให้นับโทษต่อก็ต่อได้ยังไงมันข้างหน้ามันไม่มีโทษอ่ะและจนกระทั่งนี่นะครับศาลฎีกาพิพากษากลับให้จำคุกคำพิพากษาเนี่ยครับศาลฎีกาในคดีที่2เนี่ยก็ไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อ
บอกว่าที่เหลือเป็นไปตามศาลอุทธรณ์ผมเนี่ยถ้าไม่ไปติดคุกจะไม่รู้เรื่องพอติดคุกก็มีความเข้าใจเลยว่าในการขณะที่นับโทษต่อนั้นมันต้องมีโทษอยู่ข้างหน้าความจริงเขาจะขังผมต่ออีก12เดือนที่เล่าให้ฟังแต่ว่าในคดีนี้เนี่ยนะครับในขณะนี้นะครับที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาเนี่ยให้นับโทษต่อนั้นเนี่ยผมยังไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าและศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลในคดีที่2นั้นก็ไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อผมก็ร้องไปยังศาลต้นต้นก็ยังยืนผมก็ร้องศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์นะครับสั่งให้นะครับให้ศาลอาญาแก้โทษจำคุกผมเสียใหม่ผมจึงติดคุก1ปีกับ15วันเนี่ยความจริงต้องติด1ปีกับ12เดือนจนกระทั่งเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ศาลนับเรียบร้อยก็เรือนจำเขาก็ต้องปล่อยตามคำสั่งศาลก็ปรากฏว่าพอวันปล่อยวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับนอนคืนเดียวรุ่งเช้าไปร้องบอกนับใหม่เลยจะเอาตัวกลับเข้าไปใหม่ศาลชั้นต้นนะครับก็พิพากษายกฟ้องไปวินิจฉัยยกฟ้องไปว่าเนี่ยครับจะกระทำไม่ได้เพราะว่าถึงที่สุดแล้วจำเลยเนี่ยครับก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรก็ปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการฝ่ายโจทย์นี่ก็ไม่ยอมก็ร้องอุทธรณ์ต่อนี่ก็นัดอ่านคำวินิจฉัย12กันยาต่อจาก11กันยา23กันยาก็คดีบ้านสีเสาสำนวนแรกผมยังเรียนกับพี่น้องว่าจะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็อยู่ในช่วงที่ยากลำบากเพราะเนี่ยนะครับรวม3เรื่องเนี่ยคนเป็นจำเลยประมาณ18คนเพราะฉะนั้นผมเองก็เรียนกับพี่น้องว่าเราเองนั้นเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าท่วงทำนองเองก็เราอยู่บนสถานการณ์นะครับที่เป็นจริงว่ามันคืออะไรและตลอดระยะเวลานั้นผมก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าวิบากกรรมนปช.มันไม่มียังไม่สิ้นสุดเพราะว่าคดีเนี่ยครับก่อการร้ายที่ศาลยกฟ้องเพราะว่ามันโทษถึงตายมันต้องเข้ามูลฐานความผิดคือถ้ามีพฤติกรรมเนี่ยนะครับพฤติการของการก่อการร้ายมันต้องเข้าข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ศาลยกเหมือนยกในคดีกบฏให้กับกปปส.เนี่ยและคดีพ่วงรวมกันแล้วประมาณร่วมเกือบ9คดีนั้น9ข้อหานั้นอะไรที่ไม่เข้ามูลฐานความผิดนั้นก็ไม่สามารถเนี่ยนะครับที่จะพิพากษาลงโทษได้ก็เป็นปกตินะครับแต่ว่าเรื่องทุกอย่างเราเองที่ผมบอกเลยว่าพอลงมาที่บันไดศาลผมสั่งบอกพวกเราอย่าแสดงความยินดีนะเพราะว่าเรื่องมันอยู่รออยู่ข้างหน้าสัปดาห์ที่แล้วก็พูดชัดเลยว่าเราเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าวิบากกรรมมันยังไม่หมดพราบเดียวนะครับไม่กี่วันหลังจากนั้นแน่ถ้าแม่นอย่างกระซื้อหวยเนี่ยนะครับป่านนี้รวยแล้วแต่เอากันว่าวันนี้เนี่ยนะครับเหตุที่ต้องเล่าในคำพิพากษาศาลแพ่งให้ฟังก็เนื่องจากว่าโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาอธิบายความและพวกผมเองก็น้อมรับคำตัดสินทุกประการไม่ใช่พออธิบายผมก็อ่านตามคำพิพากษาอย่าไปหาเหตุอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่บอกว่าเนื้อหาคันแบบเนี้ยนะครับเราเองก็ยังจะต้องรับในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำซึ่งเราเองนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทางเลือกเส้นทางมันน้อยนักที่ผมบอกว่าไม่ติดคุกและตายเนี่ยนะครับทางใดทางหนึ่งยังเป็นความจริงเสมอส่วนเรื่องสถานการณ์ของบ้านเมืองนั้นความจริงเนี่ยนะครับตั้งใจจะมาพูดเรื่องสภาพปัญหาเศรษฐกิจปากท้องระหว่างความจนและความตายวันนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นของคู่กันคนที่ต้องฆ่าตัวตายไม่ว่าเนี่ยครับจะจูงมือไปผูกคอตายหรือนั่งในรถรมควันหรือจะตายด้วยวิธีอื่นใดก็ตามก็เป็นผลมาจากความยากจนวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่ารัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงวันนี้อาจจะมีความสุขกับการแจกตัง
แต่สตางค์ 1,000 มันแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนมันต้องแก้ไขตั้งแต่รากนะครับจนกระทั่งถึงยอดการแก้ไขปัญหาชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่มีทางที่แก้ไขปัญหาความยากจนได้นี่ถ้าเป็นในอดีตความตายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากความยากจนอันเป็นผลจากเศรษฐกิจปากท้องนั้นจะถูกหยิบมาใช้เป็นประเด็นทางการเมืองในการโค่นล้มรัฐบาลแต่อย่างที่ผมอธิบายพี่น้องฟังเมื่อครั้งที่แล้วก็คือว่าวันนี้ปัญหามันไม่จบตราบใดที่ไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเพราะ250เสียงนั้นนำมาบวกนี่นะครับให้เกิน376เนี่ยหาเพียงแค่126เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะพ้นจากตำแหน่งพลเอกประยุทธ์ออกไปเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ก็กลับมากลับมาแล้วออกไปนะครับออกไปก็กลับมาไม่ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์ไปแล้วเราจะได้คนใหม่เข้ามาแต่ว่าหลักแห่งความเป็นจริงข้อนี้ก็คือว่ารากของปัญหาทั้งปวงมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญผมได้อธิบายกับพี่น้องฟังหลายครั้งว่าเราก็เป็นกลุ่มแรกที่เห็นภัยของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงประกาศตั้งศูนย์ปราบโกงการทำประชามติกันทั้งประเทศผลลัพธ์ก็คือถูกจับกันทั้งประเทศเหมือนกันพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางเดิมพันถึงขนาดว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านไม่ขอลงรับสมัครรับเลือกตั้งตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ติดคุกที่เขาไปบวกโทษ10ปีกันทีความจริงวันนี้ก็เหมือนกันหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่ปล่อยล้มละลายไปเลยกับ3ปีเองคุณจตุพรถูกตัดสิทธิ์ตั้ง10ปีเนี่ยจะไปเดือดร้อนอะไรเราก็บอกว่าเรามันอยู่ด้วยเกียรติไอ้ความเป็นคนมีเกียรติเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารวยหรือจนนะแต่ว่าเมื่อมีปัญหาเหล่านี้เราก็ต้องแอนอกรับสภาพเนี่ยครับคงไม่จูงมือ3คนไปผูกคอตายกันแล้วแต่จะบอกว่าเกิด2คนผมทั้ง3คนจ่อฟังคำพิพากษากันทั้งสิ้นเวลาเหลือน้อยมากดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดที่อยากจะเล่าท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ของชาติก็คือความยากจนการให้เงินพันนั้นมันแก้ไขปัญหาได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวเงินพันผมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้หมดภายในกี่ปีเพราะข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับคนมันยากลำบากได้เงินพันก็ไปใช้นี่ซื้อกับยังชีพได้ประเดี๋ยวประดาวแต่กราบใดเนี่ยครับพืชเศรษฐกิจหลักยังขายไม่ได้ราคาแบบนี้เนี่ยคนไทยไม่มีวันจะลืมตาอ้าปากได้ไม่มีใครสามารถยืนยันกันไว้ได้ว่าจะไม่มีใครฆ่าตัวตายเพราะความยากจนกันอีกดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยครับผมเนี่ยมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างว่าการเมืองในกระดานนี้เนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ได้หรอกถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพราะเนี่ยนะครับไล่ประยุทธ์ไปก็ได้ประยุทธ์มาอภิปรายเนี่ยครับไม่ไว้วางใจประยุทธ์ไปก็ได้ประยุทธ์มาแล้วเราไม่เบื่อตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือว่าวันนี้ต้องสะท้อนปัญหาข้อเท็จจริงว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นความจริงถ้าแต่ละพรรคการเมืองปฏิบัติตามที่รับปากไว้กับประชาชนน่ะคุณก็แค่เพียงทำตามสัญญาและนี่นะครับการแถลงนโยบาย
ต่อสภาเนี่ยนะครับที่เป็นปัญหาเหมือนกันก็พูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้เหมือนกันแต่ไม่ใช่บอกว่าจะต้องไปแก้ไขปัญหาปากท้องก่อนปัญหาปากท้องเนี่ยนะครับยังต้องแก้ต่อไปซึ่งมันแก้ไม่ได้ไอ้วิธีที่เดิมๆเดินกันมามันแก้ไขไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าโครงสร้างทางการเมืองนี้มันยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเพราะยังมีอำนาจของวุฒิสภาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าพรรคการเมืองนั้นถอยมาเป็นแถวสองเสียและเนี่ยครับแต่ละพรรคก็ไปปฏิบัติตามสัญญาของตัวเองและให้ประชาชนเขานำเพื่อที่จะนี่นะครับให้กระแสสังคมนั้นไปกดดันวุฒิสภาหรือคนที่มีบทบาทเนี่ยนะครับที่จะต้องสั่งซ้ายหันขวาหันวุฒิสภาว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วไม่แก้ไขไม่ได้บ้านเมืองมันไปไม่ได้แล้วมิฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยครับมันจนมุมหมดในกระดานทุกกระดานมันจนมุมกันไปหมดแล้วผมจึงเรียนกับพี่น้องวันนี้เนี่ยครับเป็นการเล่าสู่กันฟังว่าเราเองเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่บนบ่าของพวกเราอีกนั่นแหละที่จะต้องร่วมมือกันแต่ผมเองอย่างที่บอกว่าเห็นกระดานการเมืองชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยครับเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนี้ก็ได้รัฐบาลนี้กลับมาไม่มีผลใดๆแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นประชาชนมีสิทธิ์สะท้อนความทุกข์ไปยังรัฐบาลเฉกเช่นเดียวกันว่าเขาเดือดร้อนเพราะความยากจนนะจะอย่างไรก็ตามนะครับในอดีตนะครับเรื่องเหล่านี้จะถูกหยิบใช้มาแต่ผมอธิบายสะท้อนเพื่อบอกกับรัฐบาลว่าถ้ากราบใดไม่สามารถแก้ไขปัญหาตั้งแต่รากหญ้ามาได้เนี่ยในราคาพืชผลทางการเกษตรถ้าข้าวอ้อยมันยางปาล์มผลไม้มันขายไม่ได้ราคาเนี่ยนะครับเกษตรกรรากหญ้าอยู่ไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีกำลังซื้อแต่ว่าทุนใหญ่ยังอยู่ได้อยู่เพราะทุกสรรพสิ่งนั้นเนี่ยนะครับก็ไหลเข้าไปสู่ทุนใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือว่าปัญหาความยากจนเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับผมก็อยากให้บรรดานักการเมืองทั้งหลายร่วมในการสื่อสารเนี่ยวันนี้ใครอธิบายเศรษฐกิจดีขึ้นก็ให้เขาอธิบายไปดีถึงขนาดชาวบ้านฆ่าตัวตายกันแบบนี้มันไม่มีหรอกแต่ว่าเราไม่ต้องการจะไปเหยียบย่ำซ้ำเติมกันและก็มองทุกอย่างยังมีเหตุผลยังมีสติด้วยกันว่าวันนี้เนี่ยครับความจนมันเข้ามาเยือนอย่างชนิดที่คนไทยไม่เคยเจอมานานมากแล้วข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะครับวันนี้ดันเป็นข้าวที่แพงกลายเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนี่แพงชนิดที่บ้านเลือดก็แล้วกันแต่ชาวนาที่ปลูกข้าวเหนียวยังไม่ได้บอกว่าร่ำรวยจากการปลูกข้าวเหนียวแต่ว่าคนเนี่ยนะครับขายส้มตำนี่บ่นอุบแล้วข้าวเหนียวราคาสูงผมเรียนกับพี่น้องว่าเราเองยังเห็นช่องว่างอย่างชัดเจนว่าเราเองไม่เคยเห็นพ่อค้าข้าวส่งออกเนี่ยเขาขาดทุนทีนะแต่ชาวนาเนี่ยครับขาดทุนมาตลอดชีวิตอ่ะนานๆจะได้กำไรสักแป๊บอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้มาโดยตลอดปาล์มยางผลไม้วันนี้ก็ยากเต็มทีและเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์อันเนี้ยมันจะอีกนานเท่าไหร่ซึ่งก็ยังไม่ได้เห็นแววว่ามันจะแก้ไขกันได้นะครับวันนี้ก็เอาหอมปากหอมคอนั่นแหละนะคะไม่แก้รัฐธรรมนูญปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้ส่วนเรื่องการจะชดใช้ทางแพ่งกับกรณีเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวพูดคุยกับอีก2ท่านก็คือคุณอริสมันกับคุณณัฐวุฒินะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าทั้ง3ท่านไม่ได้รับหมายศาลให้ไปฟังคำพิพากษานะคะหมดเวลาค่ะทิศทางประชาธิปไตยไทยประจำวันนี้นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ